สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับเอิร์นดีเจเอิร์นนะคะหรือว่ามิสแกรนด์เชียงรายประจำปี2023ค่ะวันนี้ทุกคนอยู่กับเอิร์นในรายการเลือดกรุ๊ปแกรนด์อยากจะมาเล่าหน่อยละกันว่ารายการของเราเนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง3ช่วงนะช่วงแรกเลยก็คือช่วงเปิดใจสาวแกรนด์ก็มาเล่าหน่อยละกันว่าทำไมถึงมาประกวดมิสแกรนด์ในปีนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าเอิร์นอะเล็งเห็นว่าพี่ณวัฒน์เนี่ยเขาต้องการหาสตาร์ในปีนี้ใช่ปะหลังจากที่ได้รับความประสบความสำเร็จอย่างมากเลยจากปีที่แล้วก็เป็นพี่อิงฟ้าเนาะปีนี้เอิร์นคิดว่าเอิร์นเนี่ยมาแน่เพราะว่าตรงกับคอนเซปที่พี่ณวัฒน์หาก็คือมีความเป็นสตาร์เอิร์นเป็นทั้งดีเจเป็นทั้งพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเรียกว่าครบแล้วแหละเกือบครบและเหลือแค่นางงามที่ยังไม่เคยเป็นก็เลยมาประกวดดูก็ถามว่าเอิร์นจะสามารถทำอะไรให้กับองค์กร Miss Grand Thailand ได้หรือว่าองค์กร Miss Grand International ได้เอิร์นคิดว่าเอิร์นทำได้ทุกอย่างและระหว่างนี้เนี่ยขอแอบขายของหน่อยแล้วกันอย่าลืมเข้าไปกด follow กันได้ใน TikTok นะคะเอิร์นพาร์ท EARNPAT นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปซื้อของกดตะกร้ากันได้สินค้าของ Miss Grand นี่แหละและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่2ของรายการของเรานั่นก็คือแกรนด์บ้านแกรนด์เมืองเย้วันนี้หนุ่มหล่อที่อยู่ข้างๆตรงนี้ก็ต้องแนะนำตัวกันสักหน่อยแล้วขึ้นมาเผื่อบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเสื้อฟ้าคนนี้คือใครอ่ะไหนลองแนะนำตัวซีบอกชื่อเสียงเรียงนามได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อมนูกวาเซอร์จันทราบุตรนะครับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์โกลบอลเชียงใหม่ครับผมว้าวช่วงนี้ของเราชื่อว่าแกรนด์บ้านแกรนด์เมืองนั่นก็คือการบ้านการเมืองนั่นเองมีความคาดหวังอะไรกับการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรครับผมคาดหวังให้ผู้ที่มาเป็นตัวแทนราษฎรของเราเนี่ยครับผมมาจากเสียงข้างมากครับแล้วก็เข้าใจประชาชนแค่นั้นครับผมทำตามเสียงของประชาชนแค่นั้นผมก็พอใจแล้วครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราก็คือชายแท้ดูแกรนด์ยังไงคะทุกครั้งที่ผมได้ประกวดเนี่ยผมจะรู้สึกเลยว่าพี่ๆทุกคนที่เข้าประกวดมีเอกลักษณ์ของตัวเองครับผมก็เลยชอบเวทีมิสแกรนด์อย่างนี้แหละเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์เขาได้ดึงศักยภาพของนางงามทุกคนออกมาใช้ได้อย่างคุ้มค่ามากเลยครับผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาดูรายการประกวดมิสแกรนด์นะเพราะว่าได้ดูผู้หญิงได้มาโชว์ศักยภาพของตัวเองบนเวทีครับผมทางเราก็ต้องขอฝากด้วยเหมือนกันนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ดีเจเอิร์นด้วยนะคะมิสแกรนด์เชียงรายประจำปีนี้นะ MGT 13นะคะก็เดี๋ยวเจอกันอย่างแน่นอนมาแบบคอนเซ็ปพร้อมใช้แล้วก็เป็นสตาร์ให้บอสณวัฒน์ได้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นโชเฟอร์อยู่ด้วยไม่มีอะไรที่ดีเจเอิร์นมิสแกรนด์เชียงรายทำไม่ได้รอติดตามกันได้เลยแล้วก็มาเป็นกำลังใจมาเจอกันได้ในวันไฟนอลนะคะขอบคุณค่ะ